วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่7กุมภาพันธ์2567คุณเปลวศรีเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่าประตูทักษิณเสียงไทยก็ขออนุญาตคุณเปลวศรีเงินนั้นหยิบยกบทความของท่านมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมรับฟังกันนะครับรายละเอียดที่คุณเปลวศรีเงินเขียนเอาไว้มีแบบนี้บอกว่าทักษิณนี่ไม่ได้เป็นแค่หมากในกระดานเกมการเมืองเท่านั้นเท่าที่จับทิศทางถูกวางในตำแหน่งหมากในกระดานเปลี่ยนเกมการประเทศถึงขนาดนั้นที่เรียกทักษิณว่านักโทษเทวดานั้นไม่ผิดหรอกดังนั้นในความเป็นมนุษย์อย่างเราอย่าไปเดาเส้นทางเทวดาซะยากเพราะเทวดายามไปไหนเหาะเหินเดินด้นเมฆไปส่วนมนุษย์มุดท่อเดินถนนปนกับหมาจะทันได้อย่างไรได้แต่เดาไปเปะปะอย่างที่ตื่นเต้นกันตอนนี้เห็นทีทักษิณอดออกคุกกลับไปนอนจันสองล่าหลังได้รับการพักโทษตอนกลางกุมภาพันธ์นี้ซะแล้วเพราะตำรวจอายัดตัวไว้ต่อที่เรือนจำตั้งแต่วันที่เดินทางกลับมาเมื่อ22สิงหาคม2566เป็นผู้ต้องหาในความผิดมาตรา112ด้วยไปพูดคำที่ไม่สมควรที่เกาหลีใต้ปี58นั้นผมว่าประเด็นนี้คนรักทักษิณไม่ต้องหวั่นไหวใจวิตกคนชังทักษิณก็ไม่ต้องสมน้ำหน้าสะใจเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเทวดาว่าด้วยทันทิพเราชาวมนุษย์แค่ตามดูบทบาทลีลาตำรวจอัยการราชทัณฑ์เข้าไปว่าบทที่เขาเล่นขึ้นต้นกับลงท้ายมันใช่หนังเรื่องเดียวกันหรือไม่ถึงตอนนั้นใครจะดีใจจนกรี๊ดสลบหรือใครจะสวมผ้าใบกับใจถึงๆไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็ค่อยว่ากันไปตามเหตุปัจจัยหนุนนำจำได้ว่าตั้งแต่19กันยา49ที่นายกทักษิณกลายเป็นสัมภเวสีไป UN แล้วกลับประเทศไม่ได้เพราะถูกบิ๊กบังยึดอำนาจจนถึง22สิงหาคม66ที่นั่งเครื่องบินส่วนตัวมาลงที่บน6ดอนเมืองแล้วเข้าสถานที่รับรองในคุกพอเป็นพิธีไม่กี่ชั่วโมงจากนั้นเหาะกลางดึกท่ามกลางคนกรมคุกเฝ้าแหนขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้น14ณโรงพยาบาลตำรวจจากวันนั้นถึงวันนี้17ปีเต็มๆเพิ่งเห็นบทบาทอัยการชนิดเคลียร์ชัดจัดเต็มต่อนายทักษิณกับคดีที่ค้างเมื่อวาน6กุมภาพันธ์67นี่เองจัดเต็มจนอดระแวงไม่ได้ว่าหน้าฉากที่จริงจังมาจากเบื้องหลังที่ซ่อนเร้นหรือไม่เพราะไม่เคยเห็นการแถลงครั้งไหนของอัยการกระตือรือร้นด้วยการแถลงแจกแจงอย่างนี้มาก่อนโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดประยุทธ์เพชรคุณแถลงเป็นฉากๆว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2559สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับสำนวนจากกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามทางเทคโนโลยีก็หาร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาร้ายและร่วมกันเข้าสู่คอมพิวเตอร์ด้วยข้อความอันเป็นเท็จเหตุเกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคม2558ณกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้และประเทศไทยต่อเนื่องกันซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20ซึ่งอัยการสูงสุดมีอำนาจรับผิดชอบคดีและคำสั่งทางคดีเห็นควรสั่งฟ้องเมื่อ19กันยายน59คดีนี้มีอายุความ15ปีจะขาดอายุความ21พฤษภาคม73ดำเนินการออกหมายจับต่อศาลอาญาตั้งแต่วันเกิดเหตุวันที่22สิงหาคม2566นายทักษิณเดินทางกลับเข้ามาพนักงานสอบสวนนำหมายจับไปแจ้งอายัดตัวกับกรมราชทัณฑ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันที่17มกราคมปี67อัยการและตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้กับนายทักษิณนายทักษิณให้การปฏิเสธและยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดมีการบันทึกคำให้การของนายทักษิณและหนังสือร้องขอความเป็นธรรมขณะนี้อยู่ที่สำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดเพื่อส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาเมื่อมีความเห็นทางคดีต่อไปคดีนี้ก็เคลียร์ชัดว่าตำรวจปราบปรามทางเทคโนโลยีและอัยการทำสำนวนคดีเรียบร้อยตามขั้นตอนไม่สอว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คดีเดินไปจนถึงขั้นอัยการสูงสุดสั่งฟ้องไปแล้วแจ้งอายัดตัวทักษิณที่เรือนจำไว้แล้วเรียกว่าออกจากคุกวันไหนรับตัวไปฟ้องคดีต่อศาลอาญาในความผิดตามมาตรา112ทันทีเมื่อวาน6กุมภาพันธ์เช่นกันอธิบดีกรมราชทัณฑ์นายสาการเพชรนรินทร์แถลงเหมือนกันเรื่องนักโทษเข้าเกณฑ์ได้รับการพักโทษฟังที่ท่านขี่ม้ารอบเมืองแถลงจับความได้ว่าในจำนวนนักโทษเข้าเกณฑ์ได้รับพักโทษมีนายทักษิณรวมอยู่ด้วยราว22กุมภานี้ทักษิณจะได้กลับไปนอนจันทร์สองล่าตามเงื่อนไขคนอายุ70ปีขึ้นไปเจ็บป่วยทั้งรับโทษแล้ว1ใน3ของโทษ1ปีแฟนอนุแฟนส่วนหนึ่งดีใจชื่อทักษิณได้ออกคุกอีกส่วนไม่แน่ใจเพราะถูกอายัดไว้ดำเนินคดีต่อตัวอาจนอนคุกโรงพยาบาลตำรวจต่อผมว่าประเด็นนี้จิ๊บจ้อย
ไม่ต้องห่วงหรอกขนาดติดคุกติดแต่ชื่อตัวไม่ต้องนอนคุกเลยสักนาทีแล้วนี่แค่ขั้นตอนเป็นผู้ต้องหาจะต้องนอนคุกมันไม่จักรที่ไปหน่อยหรือป่านนี้ตำรวจไม่แย่งกันทำประกันตัวให้จนหัวชนกันตายไปแล้วหรืออัยการจะส่งฟ้องศาลวันไหนก็นัดไปพร้อมกันที่ศาลวันนั้นอย่างที่ทำกันเป็นปกติทุกวันนี้มันก็จบเรื่องฉะนั้นประเด็นถูกอายัดตัวกลัวจะไม่ได้กลับไปนอนบ้านเลิกคิดไปได้เลยประเด็นที่2โฆษกอัยการสูงสุดแถลงว่าตอนนี้ทักษิณทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดเรื่องอยู่ในขั้นตอนสำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาเพื่อมีความเห็นทางคดีว่าที่ทักษิณร้องขอความเป็นธรรมนั้นฟังขึ้นหรือฟังไม่ขึ้นถ้าฟังไม่ขึ้นก็สั่งฟ้องตามเดิมถ้าฟังขึ้นก็อาจสั่งไม่ฟ้องได้ฉะนั้น 50-50 อยู่นั่นคือระหว่างพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมบวกกับเป็นผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวจากพนักงานสอบสวนชัวร์ก็ไม่มีเหตุอันใดที่ทักษิณจะออกจากโรงพยาบาลแทนการออกจากคุกเหมือนที่นักโทษคนอื่นกลับไปนอนบ้านไม่ได้ผมถึงว่าในความเป็นนักโทษเทวดาของทักษิณโทษของเขาจึงจะอยู่ระดับเทวทัณฑ์ฉะนั้นกับทักษิณไม่ว่าคดีใดๆมันเป็นเรื่องนอกเหนือความคาดหมายสามัญมนุษย์จะเอาเกณฑ์คุกกรมราชทัณฑ์มาปรับใช้กับเขาไม่ได้หรอกแต่ที่ควรต้องรู้ไว้อย่างว่าเทวดานั้นต้องอยู่ใต้กฎมนุษย์ข้อหนึ่งว่าเมื่อไปสถิตอยู่ที่ใดถ้าเจ้าบ้านเจ้าของสถานที่นั้นเขาไล่เทวดาตนนั้นก็อยู่ไม่ได้ต้องไปอยู่ที่อื่นทันทีอย่างบ้านเราอยู่อาศัยถ้าเทวดาเจ้าที่อยู่แล้วไม่ให้คุณเจ้าของบ้านออกปากไล่เทวดาเจ้าที่ต้องไปทันทีนี่เป็นกฎบังคับใช้กับเทวดาฉะนั้นเทวดาที่อยู่สังคมมนุษย์ก็ต้องสังวรประเด็นนี้ถ้าอยู่เหนือหัวชาวบ้านเขาร่ำไปแถมมีแต่ร้ายไม่ให้คุณเขาพากันใส่รองเท้าผ้าใบกับใจถึงๆออกมาขับไล่กันมากๆวันไหนเทวดาตกสวรรค์ชั้น14เอาได้ง่ายๆนะอย่าทำเป็นกระหยิบยิ้มลำพองไปด้วยหลงคิดว่าบ้านเมืองนี้ชาวประชาทอดทุระกันไปหมดแล้วบ้านเมืองอยู่ในกำมือข้าแล้วใครขึ้นช้างลงม้าก็ช่างโกงเอาตังมาแบ่งทุกคนก็พร้อมเปลี่ยนจากแช่งเป็นชื่นชมโอกาสมีให้กับทุกคนแต่จะดีจะร้ายอยู่ที่ว่าคนนั้นใช้โอกาสที่ได้ไปทางไหนแบบไหนเหมือนลมไม่เคยพัดตามใบเรือมีแต่เรือเท่านั้นต้องปรับใบเรือตามทิศทางลมผมยอมรับได้และยินดีที่ทักษิณจะพ้นโทษคุกแต่วันที่ได้รับการพักโทษนั้นทักษิณจะออกประตูไหนระหว่างสภาพเทวดาเหาะข้ามหัวทุกสถาบันอำนาจอธิปไตยไทยออกทางประตูสวรรค์ชั้น14กับสภาพนักโทษในเรือนจำเดินออกทางประตูคุกเลือกเอาประตูสวรรค์กับประตูเรือนจำนี่คือประตูเสี่ยงทายทักษิณจะเป็นเทวดาที่ประชาชนเกลียดชังและขับไล่หรือจะเป็นนักโทษผู้ยิ่งใหญ่ที่ประชาชนยกนิ้วให้ก็สุดแต่ใจท่านสั่งมานี่คือสิ่งที่คุณเปลวสีเงินเขียนเอาไว้เช้าวันที่7กุมภาพันธ์2567เพื่อขออนุญาตหยิบยกมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับฟังแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถที่จะคอมเมนต์กันได้แต่ว่าการคอมเมนต์นั้นเนี่ยก็ขอให้ใช้วาจาที่สุภาพนะครับเพราะว่าทุกความคิดเห็นที่ท่านแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์นั้นท่านต้องรับผิดชอบกับความคิดเห็นเหล่านั้นหากว่าท่านนั้นถูกดำเนินคดีในอนาคตนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ช่องทางอินเตอร์นิวนั้นก็ติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ